ผู้ชมครับพาไปดูอาการพิรุธนะครับของคนขับรถบรรทุกรายหนึ่งนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเรียกเพื่อที่จะตรวจตรานะครับสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่22ล้อแล้วก็รถบรรทุกดังกล่าวเนี่ยบรรทุกทรายมาด้วยก็เลยเรียกช่างน้ำหนักสักนิดนึง คือปรากฏว่าหลังจากช่างเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีน้ำหนักเกินแต่อย่างใดแต่ว่าสิ่งนะครับที่พบพิรุธก็คือคนขับเนี่ยมือสั่นแล้วก็มีอาการตื่นตกใจเจ้าหน้าที่ก็เลยขอตรวจค้นรถอย่างละเอียดหน่อยทีนี้ไปเจอนะครับนั่นก็คือเป็นอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเลยเดียวครับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะครับโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงบก.ทล.ร่วมกันจับกุมนายเอนามสมมุติอายุ47ปีพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติไม่มียี่ห้อขนาด9มม.ไม่มีหมายเลขทะเบียนนั่นก็คือปืนเถื่อนนะครับจำนวน1กระบอกพร้อมซองกระสุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยสามารถจับกุมได้ที่ถนนพระประโทนบ้านบ่อในพื้นที่ของตำบลดอนใยหอมอำเภอเมืองที่จังหวัดนครปฐมครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครปฐมไปพบรถบรรทุกพ่วง22ล้อคันนี้ยี่ห้อฮีโน่สีขาวซึ่งเป็นรถบรรทุกทรายนะครับขับขี่มาในลักษณะขับรถแช่ขวาด้วยความเร็วเกินกำหนดเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งสัญญาณเรียกให้จอดชิดขอบทางด้านซ้ายจากนั้นนะครับตำรวจทางหลวงได้มีการตรวจสอบน้ำหนักทรายที่บรรทุกมาปรากฏว่าน้ำหนักไม่ได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใดจึงได้มีการขอตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ทราบชื่อคนขับก็คือนายเอจึงได้เชิญตัวนายเอเนี่ยลงจากรถเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเส้นทางการบรรทุกทรายนั่นเองครับทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพบว่านายเอมีอาการพิรุธครับโดยมีอาการตื่นตกใจมือไม้สั่นแล้วก็พยายามที่จะกลับขึ้นไปบนรถในขณะที่กำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยู่ตลอดเวลาตำรวจทางหลวงจึงได้ขออนุญาตทำการตรวจค้นรถบรรทุกคันดังกล่าวจนกระทั่งพบอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติไม่มียี่ห้อพร้อมด้วยซองกระสุนนะครับจากการซักถามนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนายเอยอมรับสารภาพว่าสาเหตุที่ตนต้องพกปืนติดตัวตลอดเวลาเนื่องจากว่าตนประกอบอาชีพขับรถบรรทุกรับจ้างมีการกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนอยู่บ่อยครั้งจึงจัดหาอาวุธปืนเถื่อนมาพกติดตัวเอาไว้เพื่อที่จะใช้ในการป้องกันตัวนั่นเองครับครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการจับกุมตัวนายเอพร้อมตรวจยึดของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับคืออีกมุมนึงบางทีก็เข้าใจนะคือถ้าเกิดว่าคล้ายๆไม่มีอาวุธในการป้องกันตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะห่วงความปลอดภัยของตัวเองแต่ทีเนี้ยมันเป็นปืนเถื่อนแน่นอนมันผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนี่นะครับคุณผู้ชมเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนเถื่อนแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจค้นคือหลายคนเนี่ยก็รนรานนะครับมือไม้สั่นแล้วก็ตื่นตกใจเกินกว่าเหตุมันก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพบพิรุธได้นั่นเองครับก็คือปกติแล้วตำรวจเขาจะรู้พฤติการของคนร้ายอยู่แล้วนะฮะจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดพาจับไปตรวจปัสสาวะด้วยจะเจอด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก็นั่นแหละพอตรวจแล้วทรายเนี่ยไม่เกินน้ำหนักที่กำหนดนะแต่ก็มือสั่นอย่างที่คุณอั้นบอกสุดท้ายก็เจอปืนพกอย่างที่เห็นเนี่ยจริงๆกฎหมายของปืนเนี่ยเขามีอยู่2 อย่างนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือ1กฎหมายครอบครองอาวุธปืนครอบครองนี่ครอบครองได้นะแต่ว่าไม่สามารถเอาออกมาข้างนอกได้การที่จะออกมาแบบนี้ก็ต้องมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งมารับรองเหมือนกันอ๋อก็คือที่เราอ่านอยู่เป็นประจำพกไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะเวลาโดนจับแล้วก็โดนข้อหากระทงนี้นั่นแหละคุณอ๋อนี่นะฮะมันก็คือจะมีข้อนี้แยกย่อยออกมาอีกถูกต้องใช่ไหมครับผมย้ำอีกรอบนึงละกันนะครับมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ทางรัฐบาลก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับที่คุณอนุทินนะครับได้มีการลงนามไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการเสนอถึงท่านนายกรัฐมนตรีลงนามนะครับเพื่อที่จะประกาศใช้เรื่องของการห้ามพกอาวุธปืนนะครับเป็นเวลา1ปียกเว้นเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติงานอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสำคัญเพราะว่าช่วงหลังมาเนี้ยนะครับมันมีเหตุที่ทั้งกลุ่มวัยรุ่นพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มีการพกพาอาวุธปืนกันค่อนข้างบ่อยครั้งแล้วก็มีการก่อเหตุรุนแรงขึ้นอย่างเหตุการณ์เนี้ย
นะพกปืนเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติถ้าเกิดว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งนะครับมีอารมณ์หัวร้อนเกิดขึ้นก็เสี่ยงที่จะมีคนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนั่นเองใช่แล้วส่วนใหญ่ปืนที่พบคุณผู้ชมครับทราบไหมฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั่วทั้งประเทศไทยอัตราเนี่ยผมบอกเลยนะร้อยละเกินกว่า 90% ส่วนใหญ่แล้วเป็นปืนเถื่อนหรือเป็นปืนที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองแล้วก็เป็นปืนปลอมอะไรประมาณนี้จะไม่มีปืนแท้แล้วก็มีเลขทะเบียนแน่นอนนะครับครับ